อยากจะบอกให้โลกได้รู้ว่าคนดีอยู่ที่ไหนฉันจะไปค้นหาคนคุณค่าคนคนคนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคนคุ้นคนกลับมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับทุกเที่ยงวันเสาร์ทาง Modern Night TV แห่งนี้นะครับในวันนี้ผมอยากพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวการต่อสู้ชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งครับเขาต่อสู้เพื่อความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัวและขณะเดียวกันก็ต่อสู้เพื่อคุณค่าในการมีชีวิตด้วยนะครับการต่อสู้ของเขาเป็นการต่อสู้ง่ายๆครับนั่นก็คือต่อสู้ผ่านการทำมาหากินอย่างสุจริตหรือว่าการเลี้ยงชีพชอบหรือว่าสัมมาชีพนั่นเองนะครับซึ่งผู้สนับสนุนที่ทำให้ท่านผู้ชมได้ชมรายการสารคดีชีวิตที่เป็นต้นแบบดีๆให้ข้อคิดดีๆแบบนี้ด้วยดีเสมอมาก็คือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือว่าเอ็กโก้กรุ๊ปนะครับโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้ปูนอินทรีย์และธนาคารธนชาตินะครับท่านผู้ชมครับในชีวิตของคนเรานั้นมากกว่าการหาเงินได้ง่ายหาเงินได้มากมันมีอะไรที่สำคัญที่คนเราจำเป็นต้องตระหนักและคิดถึงลองติดตามรายการคนคุ้นคนวันนี้แล้วลองคุณคิดดูนะครับสี่แยกตรงนี้เรียกว่าสี่แยกอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ถามชาวบ้านแถวนี้บางคนก็เรียกว่าสี่แยกไปมีนบุรีตัดใหม่นะครับแต่บางคนก็เรียกสี่แยกบ้านสวนน้ำนะครับตามชื่อร้านอาหารที่อยู่มุมทางฝั่งนี้นะครับคือถ้าใครที่ขับรถผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้ก็คงจะเห็นภาพเหมือนที่ผมเห็นเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือภาพของผู้ชายคนนี้นะครับซึ่งไม่แน่ใจว่ายังเป็นเด็กหรือเยาวชนอยู่หรือเปล่านะครับแต่ตัวเขาไม่โตฮะเนี่ยนะครับขาดูเหมือนจะพิการทั้งสองข้างแต่ว่าข้างหนึ่งนี่รีบเล็กอย่างเห็นได้ชัดนะครับเวลาเดินต้องใช้ไม้ค้ำพาตัวเองไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาทำก็คือว่ามือข้างหนึ่งหิ้วถุงใส่ขวดน้ำส้มขายนะครับให้รถที่ผ่านไปผ่านมาตรงนี้แหละครับที่เป็นความสนใจของรายการคนคุ้นคนในวันนี้นะครับรถมารถมาน้องชื่ออะไรอ่ะชื่อต้นครับต้นนี่มาขายน้ำส้มอยู่ตรงสี่แยกนี้นานหรือยัง4ปีจะ5ปีแล้วครับ4 5ปีแล้วขายขวดเท่าไหร่อ่ะขวดละ15ครับขวดละ15บาทขายทุกวันมั้ยก็ต้องทุกวันนะครับคือหยุดไม่ได้หยุดคือครอบครัวผมไม่มีข้าวกินครับมันต้องทุกวันครับยกเว้นวันอาทิตย์วันเดียวครอบครัวไม่มีข้าวกินหมายความว่ายังไงคือไม่มีหมายความว่าตอนนี้เราขายน้ำส้มหาเลี้ยงคนอื่นเหรอใช่ครับครอบครัวมีกี่คนมีตอนนี้มีทั้งหมด7คนครับรวม7คนด้วยมีใครมั่งมีน้อง2คนแล้วก็แม่แล้วก็พ่อเลี้ยงแล้วก็ผมแล้วแฟนแล้วลูกนี่เราหาเลี้ยงหมดเลยเหรอใช่ครับแล้วคนอื่นไม่มีใครทำงานเลยเหรอคือเขาว่าอยากทำอยู่เหมือนกันแต่ว่าเขาไม่มีอาวุธไปสมัครงานน้องเรียนชั้นไหนน้องผมมาตอนนี้อยู่ม.1อ๋อยังเรียนอยู่ครับทั้งสองคนหรือเปล่าใช่ครับแล้วแฟนล่ะแฟนผมก็เรียนก็ไม่จบครับอ๋อแล้วอยู่บ้านเลี้ยงลูกเหรอครับผมมีลูกกี่คนมี2คนแล้วคนนึงเสียไปแล้วอีกคนนึงยังอยู่อายุเท่าไหร่ลูก
อนนี้จะ7เดือนแล้วครับอ๋อลูกเพิ่ง7เดือนอ๋อมิน่าล่ะแฟนเลยต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกใช่แม่ก็ไม่ได้ทำงานแม่ไม่ทำอะไรคือคุณพ่อเลี้ยงนี่เขาก็ไม่ได้มาดูแลครอบครัวเป็นหลักด้วยใช่ครับแล้วนี่ขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงผมมาบางทีผมมาถึงนี้ฮะสายสุดเลยนะ10 โมงแล้วขายไปก็ยันกว่าจะหมดจนกว่าจะหมดขวดละ15ครับเราก็อาศัยช่วงจังหวะที่รถหยุดแบบนี้แวบลงไปใช่ครับแล้วเดินเหินก็ไม่ถนัดใช่ครับแล้วตาเป็นไรตาผมมาบวมนิดหน่อยก็ปิดตามาขายข้างเพราะว่ากลัวลูกค้าเขาไอ้นั่นแล้วบ้านอยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่ครับผมอยู่เกษตรอยู่เกษตรครับอยู่แถวไออะไรอ่ะหลังคุ้มวิทย์ครับก็ไม่ใช่ใกล้นะครับแล้วเวลามายังไงนั่งรถสองแถวมาเราเป็นอะไรอ่ะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นโปลิโอเป็นโปลิโอข้างขวานี่โอเคใช่ไหมใช่ครับข้างขวาเพราะเวลาอาบน้ำก็ยืนข้างขวาได้ครับอ๋อยืนข้างเดียวได้ครับอ๋อนี่จะเอาเก็บไว้ในนี้ครับไอ้นี่ผมจะฝากที่อู่ไว้ครับถ้าเอามาจับบ้านมันไม่ไหวมันเหนื่อยไอ้ตัวรถเข็นกับไอ้ลังน้ำแข็งเนี่ยฝากที่อู่นี้เหรอครับเนี่ยฮะอู่แห่งนี้นะฮะที่ต้นบอกว่ามีคุณแม่ของเจ้าของอู่นะครับที่เมตตาผมคุยกับน้องที่เขาขายน้ำส้มอยู่ตรงนี้ฮะแม่จ้ะเขาบอกว่าเขารู้จักกับแม่มา 4-5 ปีแล้วได้ค่ะตั้งแต่เขามาขายน้ำส้มอยู่ตรงนี้ครับเดิมเขาไม่ได้ขายน้ำส้มครับเดิมเขาแม่เห็นเขาขอเงินอยู่ตรงนี้ตรงแยกอ๋อเมื่อก่อนเขาขอสตังค์ค่ะเขาคานไปคานมาเนี่ยขอแล้วอยู่วันหนึ่งคานหมายความว่าตอนที่ขอเงินนี้ไม่มีไม้ค้ำไม่มีไม้เท้าค่ะเขานั่งผัดคานก็เห็นแล้วก็ยังยืนดูสงสารแล้วกลัวรถจะชนอะไรอย่างเงี้ยอยู่มาสักพักนึงอ่ะเห็นอ้าวมาขายน้ำส้มแล้วก็ได้แต่มองเขาเฉยๆอ่ะเห็นแบกไปแบกมาเนี่ยลนจากรถสองแถวอะค่ะมีน้ำแข็งมาด้วยมีอะไรมาด้วยครับอ๋อเมื่อก่อนนี่ก็คือพวกน้ำแข็งน้ำขึงอะไรที่จะแช่นี่ต้องเอามาเขาเอามาเองเขาไม่ได้มาฝากที่นี่หรอกค่ะครับอันนี้มีวันนึงก็เขายืนรออยู่นานไงแม่ก็เลยออกไปคุยกับเขาว่าน้ำแข็งซื้อมายังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าแบกมาจากบ้านก้อนละ10 บาทเขาซื้อมาเขาบอกอย่างเงี้ยแม่ก็เลยบอกว่าพอดีแม่ก็เปิดร้านกาแฟพอดีก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแม่สั่งให้ก้อนละ5 บาทเองก็เลยสั่งให้เขาอ่ะเขาก็เลยบอกว่าดีครับอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังก็เลยสั่งน้ำแข็งให้เขาตลอดถึงปัจจุบันนี้จนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็กระติกเขาก็มาฝากไว้ที่นี่ตลอดครับแล้วเขาก็มาเอาน้ำที่นี่แหละไปแช่ค่ะเขาก็ขอน้ำขออะไรอะไรเงี้ยThank you.
รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนจากขอมาเป็นขายเขาบอกว่ามีแบบว่าอะไรอ่ะเขาอยากเปลี่ยนชีวิตเขาแบบที่เขาต้องมาขอเนี่ยเขาเบื่อเขาอยากแบบมีกิจการของเขาเองทำอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาเคยพูดอยู่เขาบอกไหมครับว่าเพราะอะไรครับเขาบอกว่าเขาอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้เขาพูดกับแม่อยู่เรื่อยดีกว่าในความหมายนี้ดีกว่าความหมายที่แบบที่ตอนนั้นที่เขาขอตังค์อ่ะแล้วพอเขามาได้ขายน้ำส้มนี่เขาก็ภูมิใจเขามากนะน้ำส้มกับดีครับขอบคุณครับที่มาแยกแดดมันร้อนเปรี้ยงๆเลยนะครับคือถ้าฝนตกก็คือไม่มีที่หลบฝนแดดออกก็ไม่มีที่บังแดดผมคิดว่าคนที่ซื้อผมช่วยซื้อเพราะว่าความเมตตามากกว่าแล้วสังเกตดูคนที่ซื้อไม่ว่าจะให้แบงค์อะไรจะไม่เอาเงินทอนเพราะฉะนั้นรายได้ของเขาส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากค่าติปเนี่ยไอตัวกำไรที่มันได้จากการขายของนี่ก็คงจะไม่เท่าไหร่นี่เห็นเขาขายของแล้วโอ้นึกถึงคนที่คือความจริงมันก็พูดซ้ำเรื่อยๆนะครับเรื่องนี้คือคนจำนวนมากที่มือดีเท้าดีเกิดมาครบ32แต่ว่าไม่สู้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอมาเห็นคนแบบนี้ต่อสู้ทำมาหากินนี่มันโอ้ผมจะข้ามยังยากเลยฮะยากเขาจะเดินช่องถ้าแคบเกินไปนี่เดินไม่ได้ต้องใช้พื้นที่กว้างพอสมควรทีเดียวนี่เอาไอ้นี่มาให้แล้วมานี่มันไม่มีข้าวแถวนี้มันไม่มีข้าวขายจริงๆใช่ครับขำนี่น้ำขวดเนี่ยนั่งกินตรงเนี้ยกินก่อนนี่ใบสามแล้วอ่ะข้าวเที่ยงข้าวเช้าเลยเนี่ยข้าวเช้าเลยเพราะว่าเช้าไม่ได้กินมาเลยใช่ครับปกตินี่ผมจะกินมาที่บ้านก่อนเพราะว่าหยุดหลายวันไม่มีตังค์ก็เลยไม่มีข้าวแต่ไม่มีตังค์ซื้อกลับเคี้ยวก่อนก็ได้นะขอโทษทีมันหิวครับเพราะว่ามีวันหนึ่งผมเป็นลมอยู่ตรงนี้เลยเคยเป็นลมเลยครับเพราะว่าไม่มีตังค์กินข้าวมาจากบ้านแล้วก็มานี่ไปกินข้าวหากินยากด้วยกันทิ้งของก็ไม่ได้ครับไอ้แจ็คเก็ตไม่เห็นเจ้าของเขาใจหิ้วขึ้นรถได้เลยเราก็ต้องอยู่เฝ้าของจะทิ้งก็ไม่ได้ครับน้ำไปเยอะๆเดี๋ยวมันไปอืดในท้องเองนะก็ยังชั่วครับผมอ๋อไม่น่าเลยเมื่อเช้าไม่ยิ้มเลยไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อบ่ายไม่ยิ้มเลยครับมันนี่เวลาขายไปแล้วกลับไปถึงบ้านเงินเราเอาไปไหน
ให้เมียก็ให้เมียเงินได้ครับติ๊บครับที่เขาเงินที่เขาไม่เขาไม่เอาทอนอ่ะเราเอาเงินส่วนนั้นอ่ะให้เมียอ๋อค่าติ๊บให้เมียครับค่าขายน้ำส้มให้แม่ให้แม่นี่ทำแบบนี้มาตลอดเลยหรือว่าใช่ถ้าต้นไม่ได้ออกไปขายของหรือว่าช่วงที่อยู่บ้านเนี่ยก็จะคลุกอยู่กับลูกอย่างนี้ก็ช่วยเขาดูมากบางทีก็ท่านเหนื่อยมากๆก็ช่วยนอนเรารักเขาตรงไหนก็เป็นคนดีแล้วก็เลี้ยงเราเคยทะเลาะกันไหมก็มีค่ะทะเลาะกันเรื่องอะไรก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องลูกเรื่องลูกก็ถ้าลูกเขาร้องผมทำอะไรลูกเราลูกกลัวอะไรอย่างเงี้ยขอโทษนะคะมันก็ต้องมีบอกไม่ใช่ลูกกูลูกมึงหรอกลูกเราน่ารักมากเลี้ยงเขาให้ดีนะก่อนที่จะออกไปขายของกราบอะไรเยอะแยะเลยก็นะกราบสองทิศสามทางทางนี้อะไรทางนี้แล้วก็กราบคุณบ้านแล้วกราบปู่ปู่สิงห์อันนี้ก็เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอืมชเด็จพ่อชเด็จพ่อกับชเด็จแม่เรียกชเด็จพ่อกับชเด็จแม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนี่ทำแบบนี้ทุกวันเวลาจะออกไปขายของไม่ได้ทำเฉพาะวันที่มีกล้องมาถ่ายนะใช่เพราะว่าขอผมก็แค่ขอพรพระองค์ว่าขอให้ผมกลับบ้านอย่างปลอดภัยแค่นี้อ๋อที่ไหว้นี่ก็คือขอให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยครับเพราะว่าการออกมาต่างประเทศนั้นรู้ว่ามันเสี่ยงเสี่ยงจริงจริงเพราะว่าที่เราไปทำมันเสี่ยงแล้วผมไม่ใช่ไหว้นี้ทีเดียวแล้วลูกชายคนโตอ๋อเดี๋ยวไหว้ลูกชายคนโตด้วยไม่ได้ไหว้ครับแค่บอกเขาบอกเขาบอกเขาบอกลูกก็คือคนเดียวครับว่าคนโตที่เสียชีวิตครับผมแล้วกับลูกเรามาบอกอะไรก็บอกว่าอีกทีพ่อไปขายของแล้วนะคุ้มครองพ่อด้วยนี่ก็คือจะต้องทำแบบนี้ทุกครั้งก่อนที่จะออกจากบ้านมีเหตุผลไหมทำไมถึงต้องทำแบบนี้ทุกครั้งเพราะว่าลูกให้วิญญาณคุ้มครองผมได้เท่านั้นเองแต่ผมเชื่อว่าพระองค์สักวันพระองค์จะจุงรับลูกคนอย่างผมด้วยอืม
ก็ถ้าทำดีไม่ท้อถอยสู้ต่อไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งก็คงจะเป็นที่รับรู้นะก็เชื่ออย่างนั้นเหมือนกันอ่ะไปพ่อไปขายของแล้วนะของพ่อด้วยโอเคป่ะเดี๋ยวพอหาตังค์ยังไม่มีนมนะถือว่าไปละบ๊ายบายก่อนหน้านี้ตอนที่มาอยู่กันใหม่ๆมีช่วงที่เราสงสัยบ้างไหมว่าสามีเราทำมาหากินอะไรก็สงสัยค่ะแต่ว่าเขากลับมาเขาก็ไม่ได้เรียนอะตอนที่เขาจะออกไปทำงานนี่เขาบอกเราว่าอย่างไรไม่ได้บอกเขาบอกว่าไปทำงานก่อนแล้วก็ออกจากบ้านไปใช่ค่ะแล้วให้เราอยู่บ้านแล้วเราคิดอะไรก็งงว่าพี่ทำไมมีแต่เหรียญอ่ะเขาบอกว่ามีคนแกล้งให้เอาให้แต่เหรียญมันเป็นอยู่แบบนี้นานเท่าไหร่ก็น่าจะปีได้เป็นปีแล้วเรามารู้ความจริงตอนไหนก็ตอนน่าจะมีลูกคนแรกเขาถามว่าพี่ขอถามตรงๆนะว่าพี่ทำงานอะไรเขาก็เลยบอกว่าถ้าบอกไปแล้วจะรับได้ไหมหนูบอกรับได้เขาก็เลยบอกมาว่าพี่ไปขอมาเนี่ยไปขอมาแล้วพอเขาเล่าให้เราฟังแล้วเขาเป็นยังไงแล้วเรารู้สึกยังไงก็ไม่เป็นไรเขาเลี้ยงเขาได้คุยกับเราบ้างไหมว่าวันหนึ่งเขาจะแล้วก็มาทำอาชีพที่สุจริตเขาบอกเขาหาทางทำอาชีพอื่นอยู่แล้วก็มาขายน้ำส้มอ๋อแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาขายน้ำส้มค่ะรับ15ครับเราขอทานมา20ปีเนี่ยนะมันก็ใครทำอะไร20ปีแน่นอนมันก็ต้องคุ้นเคยอ่ะการที่จะเปลี่ยนจากความคุ้นเคยไปทำอย่างอื่นมันทำก็ยากกว่าลำบากกว่าแล้วก็มีเสี่ยงกว่าหมายความว่ามีโอกาสที่จะขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยนะลงทุนค้าขายแถมรายได้ก็ยังได้น้อยกว่าทำไมถึงอยากเลิกขอทานแล้วก็อยากขายของมันเกิดอะไรขึ้นคนทำไมถึงอยากเลิกขอทานแล้วก็อยากขายของมันเกิดอะไรขึ้นไอ้นี่ผมพูดจากใจจริงเลยว่าครับตุ๊กเกินอ่ะผมก็ก่อนนอนผมก็กราบในหลวงอยู่ทุกคืนอยู่เสมอถ้ามีใครใจดีให้ผมพันสัก2ให้พันหรือพันนึงก็ได้2,000ก็ได้ผมสัญญากับพระองค์ว่าอาชีพนั้นผมจะเลิกอย่างเด็ดขาดถึงผมเจ๊งหรือว่าอะไรผมพยายามให้อยู่ได้ไม่กลับไปอาชีพเดิมอาชีพเดิมมันเป็นยังไงอาชีพเดิมคือต่างระหว่างนั้นกลับไปก็โดนแถวบ้านว่ามันยังไงอ่ะนะระหว่างที่ขอทานอยู่นี้มันมีความรู้สึกยังไงรู้สึกอายอายอายเพื่อนคือมันเหมือนได้เงินมาท้องอิ่มแต่ว่ามันไม่ภาคภูมิใจเหมือนคล้ายๆว่าได้เงินมาแต่ไม่มีความสุขไม่มีความสุขแต่พอขายของผมมีความสุขครับขายของได้เงินมีความสุขขอทานได้เงินไม่มีความสุขผมขายของมีความสุขกว่าเพราะว่า
ผมดูเหมือนตัวเองมีราคาขึ้นนิดนึงครับอ๋อมีราคาขึ้นนิดนึงแล้วไปได้เงินจากไหนมาในเมื่อขอทานมันเก็บเงินไม่ได้เลยพี่เก็บครับทุกวันนี้ไม่เคยลืมเก็บเลยชื่อเจี๊ยบผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายคนชื่อเจี๊ยบนี่ใจดีนะทุกวันนี้ไม่เคยลืมเลยวันที่เขาตายผมก็ไปลงน้ำศพครับตายไปแล้วครับแล้วไปเจอเขาได้ยังไงแล้วเขามาช่วยเราได้ยังไงก็ตอนแรกผมคานขอตังค์แบบเขาเจอผมหลายรอบแล้วเขาชอบให้ผมร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วทีนี้มีวันหนึ่งเขาผ่านเราก็เลยเรียกคนขับรถเขาจอดเขาว่าลงมาคุยกับผมว่าน้องเหนื่อยไหมถามอย่างนี้เลยเหนื่อยน้องน้องอายไหมอายครับถ้าพี่จะให้น้องสัญญากับพี่ไหมว่าน้องจะเลิกบอกว่าเลิกนี่พูดอย่างนี้จริงๆนะไม่ได้เขียนนิยายนะครับไอ้ยะทีนี้เขาให้ผม 2,000 ผมกลับเขาวันนั้นเลยนะตั้งแต่ขายมาเป็นหลายๆปีมีใครเคยพูดดีๆกับเราอย่างนี้บ้างไหมไม่มีครับใครถามสักคำไหมว่าเหนื่อยไหมเจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับไม่มีเลยมีแต่พี่เจี๊ยบคนนี้คนเดียวเสียดายที่พี่เขาเสียไปแล้วแล้วยังไงอ่ะพอเขาให้ 2,000 ก็วันนั้นก็คือเป็นวันที่เปลี่ยนชีวิตเลยครับนับตั้งแต่นั้นคือผมไม่ใช่เด็กอ่อนท่าอีกแล้วเราคือพ่อค้าคือเงิน 2,000 วันนั้นเปลี่ยนเด็กขอทานคนหนึ่งให้กลายมาเป็นพ่อค้าน้ำส้มเคยคิดที่จะหันหลังกลับจากการเป็นพ่อค้าขายน้ำส้มนี้ไปขอทานอย่างเดิมบ้างไหมไม่เคยคิดต้องเจอฝนตกระหว่างขายของนี่บ่อยไหมบ่อยมากเลยครับครับคือต้องทำใจครับมันต้องทำใจนิดนึงคือมันมีหน้าร้อนและหน้าฝนแล้วก็หน้าหนาวเรื่องธรรมชาติเนาะใช่ครับเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้ครับตอนนี้ยังเหลือเยอะอยู่นะครับมันเหลือเยอะมากเลยแล้วไงพี่จะเก็บร้านนี้ไหมก็กำลังก็เก็บร้านครับเอาเลยพี่เก็บร้านครับไม่ได้ไปขายน้ำส้มต้นเขาก็จะไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆนะครับแต่ว่า
จำเป็นที่จะต้องคิดดิ้นรนเรื่องของการหาอะไรได้เพราะว่า 4-5 ชีวิตที่เขาต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นวันที่หาตังค์ได้หรือไม่หาตังค์ได้นะครับก็ท้องก็ยังหิวเหมือนเดิมนะครับอย่างวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับซึ่งวันอาทิตย์ส่วนใหญ่ปกติเขาจะไม่ค่อยได้ไปขายนะครับที่สี่แยกเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ก็จะเป็นวันที่ต้นเขาก็จะเอาเรือลงมาในคลองหลังบ้านเพื่อที่จะหารายได้พิเศษนะครับนี่ทำทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ครับถ้าไม่ขายน้ำส้มก็ไม่มีตังค์ซื้อข้าวกินก็ต้องเก็บขวดขายอย่างน้อยได้สัก40 30ก็ยิ่งดีครับก็ดีกว่าอยู่เฉยๆใช่ในเมื่อทุกคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยตั้ง 4-5 ชีวิตเราเป็นคนหาเลี้ยงคนเดียวตามลำพังเงี้ยเคยคิดบ้างไหมว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นอะไรไปอย่างเนี้ยแล้วมันจะเขาก็คิดครับบางทีพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าแฟนผมก็ร้องไห้ก็คิดครับแต่ผมก็เคยบอกเขาว่าถึงนั้นต้องทำใจได้อย่างเดียวถ้าเพื่อมันเกิดมาแล้วต้องให้มันเกิดเพราะเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขมันได้อะอย่างนึงถามว่าผมอยากขายของตรงนั้นอีกนานไหมถ้าผมถ้าพูดถึงพี่เจี๊ยบยังไม่ตายพี่เจี๊ยบเคยพูดอยู่เดี๋ยวเขาจะเปิดร้านให้แต่โชคร้ายก็เขาตายซะก่อนแค่นี้เปิดร้านขายอะไรพี่กะว่ากะว่าขายอาหารตามสั่งครับหรือไม่ก็ขายน้ำเป๊ปซี่อะไรอยู่บ้านวันๆหมายถึงเปิดที่บ้านเนี่ยเหรอครับอ๋อเปิดขายคนในชุมชนเนี่ยใช่ครับถ้าทำตรงนี้ได้ก็จะได้ไม่ต้องไปขายใช่ครับน้ำส้มที่สี่แยกใช่แต่ว่าบางทีผมลองมองอีกมุมหนึ่งคือมันเป็นได้แค่ความคิดเราเท่านั้นอ่ะมันก็คงเป็นไปไม่ได้เราได้แค่ขายน้ำส้มนี่ก็ดีใจแล้วเพราะว่ายังดีกว่าไปนั่งขอตังค์ใหม่ๆนี่ใครแถวๆนี่ใครๆก็ยังไม่รู้ว่าขอตังค์เนี่ยก็ถามไปไหนผมบอกว่าไปทำงานอายครับไม่กล้าบอกความจริงอายแล้วตอนนี้เขารู้หรือยังเขารู้หมดแล้วครับแล้วพอเขารู้ว่าเราเปลี่ยนจากการไปขอตังค์มาขายน้ำส้มที่สี่แยกเขาพูดอะไรเขาว่าบอกเขาดีคิดยังไงไม่เขาอะไรเขาพูดอะไรไม่น่าเชื่อว่าจากเด็กนอนขอตังกลายเป็นแบบยืนขึ้นมาได้อะเหมือนคล้ายๆว่าจากเราเคยนอนที่แฉะบางทีวันไหนฝนตกตลาดนัดมันแฉะเราต้องนอนตามแฉะแล้วจากที่เรานอนแฉะนี่เราลุกขึ้นมาเดินขายน้ำส้มมันก็เปลี่ยนไปเยอะเลยแต่จริงๆมันทำให้ผมเปลี่ยนไปเยอะผมก็ดีใจครับยืนขึ้นมาได้ในที่นี้มันมีความหมายยังไงมั่งมันแบบมันพูดไม่ถูกครับคือต้นก็อาจจะ อธิบายให้เป็นคำที่สวยงามไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่ายืนในความหมายที่ผมถามเขาเมื่อกี้เนี่ยก็ถ้าจากเดิมคือนอนนะทำตัวให้น่าสงสารที่สุดเพื่อที่จะเอาให้เขาให้เงินนะเอาเท้าเนี่ยไว้บนหัวแล้วก็นอนเอาเท้าไว้บนหัวเลยครับตอนนี้ก็ยังไว้ได้แต่ว่าผมไม่เคยลืมมันเป็นเทคนิคเหรอในการที่ทำให้คนสงสารแต่บางคนเขาไม่สงสารนะบางคนเขาด่าให้เหรอคือเหม็นบ้าพม่าว่านะเรียกตำรวจมาจับเลยพอได้ยินตำรวจเราก็รีบกลับแต่ไม่ว่ายังไงเราก็คือเอาทุกอย่างอยู่แล้วนะอะไรที่ทำให้ชีวิตอยู่รอดแม่เราอ่ะอยากอยู่ครับวันนี้ต้องไปโรงพยาบาลไปThank you.
ยครับตอนที่ผมยังขาดสตังค์เคยมาครั้งเดียวและไอ้นี่คือครั้งที่สองคิดยังไงถึงได้คิดจะมากราบท่านนะเพราะว่าผมเห็นท่านทำมาหลายอย่างเห็นจังก็เลยจังไหนก็เลยมาขอบคุณท่านขอบคุณเรื่องอะไรคะที่ประเทศนี้ให้ผมเติบโตมาแม่ผมบอกว่าถ้าไม่มีประเทศนี้ผมก็ไม่เติบโตแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมจำไม่เคยลืมนั่นคือพอเพียงที่พระองค์สอนมาตลอดครอบครัวผมอยู่ได้ทุกวันนี้ก็ถามว่าพอเพียงครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่าชายผู้ที่เป็นคนต้นเรื่องของรายการคนทุกคนในวันนี้ได้พลิกเปลี่ยนชีวิตของตัวเองไปอย่างสิ้นเชิงในวันที่เขาตัดสินใจที่จะไม่ทำอาชีพขอทานแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นคนขายน้ำส้มแทนนะครับการเปลี่ยนในความหมายนี้อาจจะไม่ได้เปลี่ยนสถานะทางเศรษฐกิจไม่ได้เปลี่ยนหรือว่าเคลื่อนย้ายสถานะของตัวเองในทางสังคมนะครับแต่เป็นการเปลี่ยนภายในจิตใจเป็นการเปลี่ยนอย่างยิ่งใหญ่ครับซึ่งการเปลี่ยนในความหมายนี้ก็ทำให้ความรู้สึกในการมีอยู่นะครับในการเป็นมนุษย์ของคนแตกต่างไปจากเดิมเช่นกันนะครับการยืนหยัดของคนเราในบางครั้งนั้นไม่ได้อาศัยเพียงแค่สองขานะครับท่านผู้ชมครับสิงห์สร้างค่ายค่ายสร้างคนโครงการ13สนับสนุนโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดสร้างฝายวางท่อวางประปาแบ่งทรัพยากรน้ำให้กับหมู่บ้านสามารถให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าถึงทรัพยากรน้ำที่นี่ได้อย่างทั่วถึงทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีอำนาจในการใช้ทรัพยากรที่นี่ได้อย่างชอบธรรมค่ายมันก็เหมือนเป็นห้องทดลองของชาวรัฐศาสตร์เราจะได้เห็นแบบสภาพจริงที่เกิดขึ้นนะครับเหมือนเราสามารถเอาความรู้ที่เรียนมาเนี่ยมาประยุกต์ใช้กันได้ออกมาเห็นโลกจริงๆอะค่ะไม่ใช่แค่การศึกษาในห้องเรียนเราอะคิดว่าจะต้องมาให้อะไรสังคมบ้างแต่พอเรามาแล้วเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เราได้กลับไปมันมากกว่าที่เราจะมาให้เขาค่ะก่อนจากกันวันนี้ก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับปลายปีนี้เดือนธันวาคมวันที่14นะครับที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอใหญ่คนค้นคนอวอร์ดครั้งที่4มนุษย์มโนธรรมนะครับนอกจากเรื่องของการสำรองที่นั่งแล้วท่านผู้ชมต้องตัดสินรางวัลหนึ่งนะครับนั่นก็คือรางวัลคนต้นเรื่องแห่งปีนะครับซึ่งใครรักใครชอบใครคนต้นเรื่องแห่งปีทั้ง4ท่านก็ปรากฏอยู่บนจอในขณะนี้แล้วนะครับก็โหวตกันมาตามใจชอบเลยครับพบกับคนทุกคนได้ใหม่ครับในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้สวัสดีครับผลิตภัณฑ์เล็กตาซอยเอ็กซ์ตร้า300มอบทุนชีวิตจำนวน 5,000 บาทให้กับคุณพินบุญดีชายนิรนามผู้หนึ่งนะครับร่างกายที่อาจจะดูไม่สมประกอบนะครับเดินกระโปงกระเพกตาลิ้นครับเหมือนคนไม่ค่อยเต็มอ่ะคนกับตาอะไรเนี้ยเหมือนคนทั่วไปแหละครับมาเก็บมาอะไรใครจะว่าไงก็ช่างครับคนค้นคนทาง Modern Night TV อยากให้เห็นเป็นแรงบันดาลใจเพื่อว่าใครต่อใครจะฮึดสู้ไม่แพ้ไม่ยอมต่อโชคชะตาดินแดนอันกว้างไกลไม่ไร้คนมีคุณค่า
บันทึกคนดีคนกล้าของแผ่นดินของแผ่นดินแค่อยากจะบอกให้โลกได้รู้ว่าคนดีอยู่ที่ไหนฉันจะไปค้นหา